เรื่องของศาสนาเรื่องของการบำเพ็ญบุญเนี่ยเราก็ได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่มาแสดงธรรมให้เราได้ฟังกันแต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีประสบการณ์แตกต่างกันนะแต่ล้วนแล้วก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของการ ขัดเกลากิเลสในใจเราให้มันเบาบางลงเพราะว่าปุถุชนคนธรรมดาก็มีความโลภความโกรธความหลงเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันทำให้มนุษย์เราเวียนว่ายแต่เกิดไงมันเป็นเชื้อของกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติทีนี้ถ้าเรากลัวเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย บางคนกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่มันหนีไม่พ้นถ้าเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องวัฏจักรนะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการหนีพ้นก็ต้องทำตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงประพฤติปฏิบัตินะทรงกระทำให้เราได้เรียนรู้ได้ดูถ้าเรากลัวเกินการแก่การเจ็บการตายทีนี้ถ้า ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นของที่เป็นผลตามมานะความแก่มันก็มาจากความเกิดนั่นเองความเจ็บก็มาจากความเกิดความตายก็มาจากความเกิดเหมือนกันเห็นถ้าเห็นภัยในวัฏสงสารถ้าเราก็ต้องแก้การเกิดการแก่การเจ็บการตายด้วยการที่เราจะทำอย่างไรให้ มันลดจากความโลภความโกรธความหลงในใจเราให้เบาลงนั่นก็ต้องบำเพ็ญบุญดิมันให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาหรือว่ามาถือศีลแปดหรือว่าถินอุโบสถบ้างถ้าเรามีเวลาหรือมีโอกาสอันนั้นเป็นการวิรัติเจตนาให้เพิ่มบารมีมากขึ้น นอกจากปกติธรรมดาถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาก็ต้องถือศีลห้าใช่ไหมฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยจะครบบ้างไม่ครบบ้างขาดไปบ้างแต่เราก็ต้องวิราเจตนาต้องมีความสำรวจตรวจดูความบกพร่องในศีลนั้นเพราะถ้าเราบกพร่องในเรื่องของศีลมันก็เกิดความสมองจิตใจจะไม่ผ่องใส ทีนี้ถ้าเราต้องการจิตใจที่มันผ่องใสให้เกิดความสะอาดสว่างสงบมันก็ต้องทำให้ครบเหมือนกันต้องมีความเพียรหรือว่ามีความพยายามในการที่จะประพฤติปฏิบัตินะฮะต้องเพิ่มขึ้นอย่าไปท้อนะถ้าท้อแล้วไม่อดทนมันก็ยากในการที่จะฝึกฝนตนเอง ฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ที่มาเราบอกเรื่องประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีความเพียรมีความอดทนบางคนบางท่านปฏิบัติวิกฤตนะฮะเห็นไหมวิกฤตจนบางท่านก็เสียชีวิตไปในการประพฤติปฏิบัติก็มีอันนั้นมีความต้องการหวังให้ได้มรรคผล ในภพภูมิปัจจุบันนะไม่อยากจะเวียนว่ายแต่เกิดเห็นว่าการเวียนว่ายแต่เกิดนั้นมันมีแต่เรื่องทุกข์นะฮะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกคนปรารถนาอยากจะได้สุขไม่ต้องการความทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่อีกฮะถ้ามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์นั้นเราต้องทําใจให้เข้าใจถึงว่าความสุขเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุอันใด ความทุกข์เกิดขึ้นมาในลักษณะไหนนั้นเราก็ต้องไปศึกษาหาสาเหตุตรงนั้นทีนี้ผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ยากในการที่จะไปเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ถ้าเราไปเรียนแต่เพียงทฤษฎี
ไปดูในตำรับตำราหรือว่าฟังครูบาอาจารย์เล่าบอกอย่างเดียวถ้าเราไม่ทำจิตให้เข้าถึงภาวะของสังขารเนี่ยสังขารคือความปรุงแต่งในจิตของมนุษย์เราจิตคือมีปัจจัยความปรุงแต่งจิตเป็นธาตุที่รับรู้ปัจจัยความปรุงแต่งเหล่านั้นถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่กำหนดเข้าไปดูคือไม่ทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นแต่ตรงนี้ต้องให้ทำจิตอยู่กับปัจจุบันเหมือนเรามาอยู่วัดต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมนะฮะหรือว่าทุกอริยบทจะต้องกำหนดต้องสำรวมระวังเพื่ออะไรฮะเข้าไปดูที่จิตเข้าไปดูถึงความคิดฉะนั้นเราต้องอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองให้ออกอ่ะเราอ่านหนังสือออกหลายภาษาแต่ไม่สามารถจะดับทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าอ่านจิตอ่านความคิดรู้ที่มาของจิตหรือความคิดนั่นนะฮะเราอ่านออกเราสามารถจะระงับดับความทุกข์ได้เรารู้จักที่มาที่อยู่ที่ไปเห็นไหมเห็นเป็นความเป็นนั้นไอ้จังอันนี้จังคือไม่เที่ยงแท้คงทนถ้าเราไปยึดติดสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้คงทนต้องการให้มันอยู่กับที่มันก็เกิดทุกข์นะฮะไอ้ความทุกข์นั้นก็มาจากอัตตาคือเราไปมองไปเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนถ้ามันเป็นอนัตตาแหละเหมือนไตรลักษณ์ที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็ลงตัวฮะความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงถ้าไปยึดมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนยึดให้หยุดอยู่ไม่ได้เพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองถ้าเราไปอ่านจิตอ่านความคิดตรงนั้นได้นั่นแหละมันก็จะคลายจากความทุกข์คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเราประพฤติปฏิบัติกันก็ต้องการอย่างนั้นเห็นไหมให้จิตใจมันเป็นอุเบกขาขึ้นมาการภาวนาคือทำจิตใจให้เป็นกลางๆที่เรียกว่าการวางเฉยต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหล่านั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ยังความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งจะนั่งก็เกิดสุขได้จะยืนก็เกิดสุขได้เดินก็เกิดสุขได้เวลานอนก็เกิดสุขได้หรือว่าจะทำสิ่งไรก็ตามทุกอริยบทถ้าเรากำหนดจิตให้ระลึกรู้อยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ต่อเนื่องหรือว่าสัมผัสสัมพันธ์กันเป็นสติสัมปชัญญะนะฮะมีสามัญสำนึกระลึกรู้ไม่เผลอไม่เพลินนะอันนี้ก็เป็นการภาวนาอยู่ต่อเนื่องบางคนบอกเออการภาวนาจะต้องนั่งอย่างเดียวยืนอย่างเดียวเดินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวไม่ใช่ได้ทุกอริยบทนะได้ทุกลักษณะถ้าเราพยายามที่จะกำหนดรู้ดูจิตดูความคิดให้เห็นจิตเห็นความคิดจะสุขจะทุกข์เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุก็ต้องไปแก้ที่เหตุต้องไปดับที่ต้นเหตุไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุถ้าปลายเหตุมันเป็นการกลบเอาไว้ไม่ได้แก้เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกอ่ะดังการจะรักษาโรคก็ต้องรู้ตัวสมุฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสมุฏฐานหรือตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนะครับก็มีตะกู้หนึ่งที่ท่านอาจารย์โรจน์หลวงพ่อโรจน์ที่บอกว่าต้องไปชวนไปเดินธรรมยาตานะฮะก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านมาถามอาตมาเหมือนกันว่าเออเดินทำไมธรรมยาตาไปตากแดดตากลมไปอะไรปวดเมื่อยนะฮะอาตมาเองนี่ก็เคยอุบัติเหตุเหลียวเกี่ยวกับรถนะฮะหัวเข่าก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันใช่ไหมเคยต้องไปใส่เฟือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกทนก็บอกเออหลวงพ่อจะไปเดินทำไมล่ะเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาเนี่ยไหมเออสังขารก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยแต่บอกว่ามันพอไปได้เราไปเดินให้เห็นทุกข์อะทุกข์เกิดทุกข์ดับ
ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราไปเดินกำหนดเวทนาอย่างนั้นมันจะได้ภวธรรมผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นในอริยสัจเห็นไหมอริยสัจสี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าหลักของทฤษฎีก็บอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรค ทุกต้องมาก่อนเห็นไหมแล้วเมื่อทุกเกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นเหตุของความทุกข์นั้นคือตัวสมุทัยคือสมุทฐานของโลกทุกข์มันมาจากอะไรเนี่ยฉะนั้นการจะเดินให้ได้ธรรมะได้ผัสสะหรือว่าได้เรียนรู้เวทนาเกิดดับมันก็เป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นการพินิจพิจารณาถอดถอนอัตตา ความยึดมั่นถือมั่นในสังขารคือร่างกายและจิตใจนั้นให้แยกออกจากกันตรงนั้นฉะนั้นทุกเมื่อเราพิจารณาเห็นสมุทฐานของความทุกข์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์หรือปัญจขันธ์ที่เรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดมนต์ธรรมวัดตอนเช้าอยู่เป็นประจำเนี่ยเห็นไหมรูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอันนั้นเป็นการท่องจําเป็นเรื่องของสัญญาแต่ปัญญาที่จะเกิดจริงๆนั้นต้องประสบกับความทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราพยายามกําหนดรู้ตัวสมุทฐานหรือสมุทัยของความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไรดังในอริยสัจสี่ที่เราเรียนทฤษฎีเราอ่านคล่องท่องจํากันได้คล่องเลยไหม แต่ว่าจะเข้าใจเข้าลึกซึ้งเข้าถึงตัวเวทนาหรือว่าตัวอริยสัจสี่นั้นมากน้อยเพียงใดเห็นไหมขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงสุดนั้นแล้วแต่สติปัญญาเห็นไหมถ้าเราเข้าถึงความสูงสุดในเรื่องของอริยสัจสี่นั้นนั่นแหละมันก็จะละอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นเห็นเรื่องของความเจ็บ ปวดหรือเรื่องของเวทนานั้นเป็นเรื่องของภวธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้เข้าไปรู้ให้เข้าไปเข้าใจในสิ่งตรงนั้นเห็นไหมฉะนั้นสมุทฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมการทะนิโรธคือการทําให้แจ้งซึ่งตัวสมุทฐานหรือสมุทัยคือตัวปัญญานั่นเอง นะถ้าเราถอดถอนอัตตาตรงนั้นได้ความยึดมั่นถือมั่นท่านจะบอกว่าเป็นมรรคปฏิปทาเป็นหนทางของการดับทุกข์นะฮะมันก็ต้องเรียงกันเป็นลำดับเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเขาจะเรียกว่าอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคกันนะฮะความจริงเรื่องของมรรคปฏิปทาคือการ ทำจิตให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8ประการที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องนะอันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาอันนี้ก็ต้องมาค้นคว้าหาสาเหตุอีกเหมือนกันบางทีการที่เราหาไม่เห็นบางทีมันไม่มีสมาธิ จิตไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมจิตมันมีตัวนิวรณ์มีตัววิตกวิจารณ์ฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องอดีตอนาคตจิตไม่อยู่ในกายไม่อยู่ในฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยแต่พระพุทธองค์ก็ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงว่ากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของความคิดเนี่ย จิตถ้าเราตั้งอยู่ในฐานคือกายไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในดวัตติงสะการะในอาการ32ของมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นฐานที่ตั้งนั้นที่เราสวดดวัตติงสะการะอันนี้ที่เรียกว่าอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละไปยันถึงมัตตเกมัตตลุงขังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะนะ จะส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นฐานที่ตั้งของจิตของความคิดที่พิจารณาทำให้เข้าใจเรื่องของสมาธิเรื่องของตัวปัญญาที่เกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆก็เข้าใจถึงเรื่องอริยสติได้ฉะนั้น
จะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงและปฏิบัติให้มันถูกวิธีนะการกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนมาถามว่าภาวนาอย่างนี้ใช่ไหมที่ว่าใช่หมายเพราะว่าเรานำมาใช้แล้วภาวนาแล้วจิตเราสงบมีสมาธิเห็นไหมถ้า ภาวนาแล้วไม่เกิดสมาธิไม่เกิดความสงบจิตใจไม่นิ่งมีความสดใสนิวรณ์ไม่ระงับดับไปเราพิจารณาแล้ววิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงในจิตหรือความคิดในกองของสังขารมันไม่ปรากฏอันนั้นก็ยังไม่ใช่เห็นไหมฉะนั้นกรรมฐานนั้นก็มีหลายบทหรือว่าหลายแบบนะมีหลายบทหลายแบบนอกเหนือจากครูบาอาจารย์ ท่านมาสอนและแนะนำมันก็มีเราก็ต้องเลือกให้มันถูกกับเหตุปัจจัยนิสัยเพราะว่านิสัยบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านที่สร้างสมมาในอดีตมันมีความแตกต่างกันนะฮะเพราะเรามีเหตุมีปัจจัยที่สร้างสมมาแล้วแต่ปางก่อนก็เรียกว่าบุพเพกตปุญญาตาเห็นไหมความเป็นผู้สร้างสมบุญญามาตชาติปางก่อนที่มีความแตกต่างกันไปเราจะไปดูได้ในพระอริยสาวกจะเป็นภิกษุสงฆ์หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ในพระพุทธศาสนาถ้าเราไปเรียนในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นชัดว่าแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละคนแต่ละท่านน
ที่เป็นนิสัยดั้งเดิมที่สั่งสมมาต่อเนื่องยาวนานนะฮะถ้าพูดแล้วมันก็แล้วแต่วาสนาบารมีนะของแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละคนแต่ละท่านซึ่งมาสะสมมาแตกต่างกันมีพระภิกษุบางรูป บางองค์ในพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนี่ญาติโยมก็คงจะรู้จักกันว่าเป็นอักขสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเสนาบดีเห็นไหมฮะเป็นแม่ทัพทางธรรม เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสามารถจะแสดงธรรมละไม้คล้ายพระพุทธเจ้าเหมือนกันเห็นไหมแต่พระสารีบุตรถึงจะมีบารมีเป็นถึงอักขสาวกเบื้องขวาแต่ว่าบารมีก็ไม่สามารถจะไปเทียมเท่าพระพุทธเจ้าได้ดังที่ได้เรียนได้ศึกษาเห็น ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะฮะประพฤติปฏิบัติกับพระสารีบุตรอยู่มาเป็นพรรษาพรรษานะฮะปฏิบัติจากในพรรษาจะออกพรรษาก็ยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้ความสงบยังไม่ได้เข้าถึงความระงับดับทุกข์นะฮะก็มีความท้อแท้เหมือนกันปฏิบัติแล้วไม่ เกิดมาเกิดผลเกิดความพ้นทุกข์ปฏิบัติมาเป็นพรรษาแล้วก็ท้อแท้ก็อยากจะสิกขาลาพจน์ไปเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้เพราะรู้ว่าพระสารีบุตรก็ไม่รู้บุพกรรมของภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ที่เรียกว่าสติวิหาริกนะฮะ หรืออันเตวสิกอันก็แล้วแต่นะถ้าติดร่วมอาจารย์เขาเรียกว่าอันเตวสิกถ้าร่วมอุปชายะเขาเรียกว่าสติวิหาริกนั่นเองอันนั้นในภาษาบาลีก็กล่าวไว้อย่างนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าทรงมีญาณอย่างรู้ว่าลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั้นจติคาลาพจน์เพราะว่าได้กรรมฐาน ไม่ถูกกับจริตนะฮะพุทธเจ้ารู้ถึงบุพกรรมนั้นก็เลยมาโปรดมาสอนเธอไม่ต้องไปท้อแท้อะไรก็นะเราจะบอกกรรมฐานให้ลองไปภาวนาที่
พระพุทธองค์ก็ทรงให้ผ้าขาวไปผืนหนึ่งให้ไปนั่งกลางแจ้งกลางแดดแล้วก็เอามือรูปผ้าขาวบริกรรมว่าละโชระหานังละโชระหานังแปลว่าอะไรผ้าเช็ดตุรีผ้าเช็ดตุรีถ้าแปลเป็นไทยแล้วมันก็ไม่ค่อยจะนั่นนักหนะแต่ว่าวิธีการที่จะไปทำอย่างนั้นเพราะว่าผ้าขาวเมื่อไปถูกการเสียดสีของมือสัมผัสกับมือนั้นรูปไปหลายๆครั้งหลายๆหนเขาก็เกิดความเศร้าหมองทีฮะเพราะว่ามันมีเหงื่อไข่นั่นเองพอโดนแดดมีเหงื่อมีไข่ออกผ้าขาวจะขาวที่สะอาดใสก็กลายเป็นความเศร้าหมองเป็นการที่เรียกว่าขุ่นมัวหรือว่าการดำขมุกขมอมไปนั่นนะฮะมันโดนเหงื่อไข่มันก็ต้องดำเป็นเรื่องธรรมดามันก็เปลี่ยนสีพระภิกษุที่มีเหตุปัจจัยที่สร้างสมไว้แต่ปางก่อนเขาเคยทำมาแล้วเมื่อบริกรรมไปเห็นความเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นพิจารณาไปได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะเห็นไหมขนาดว่าจะสิกขาลาภพไปแล้วเนี่ยไหมแต่ว่าได้กรรมฐานที่ถูกกับจริตถูกวิธีชั่วไม่นานเห็นไหมไปนั่งกลางแจ้งเพียงเอาผ้าขาวไปรูปและบริกรรมตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงแนะนำให้กระทำนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แทนที่จะหันกลับไปสู่บ้านสู่เรือนเห็นไหมเหมือนพระที่ลาติขากันสิกขังปัจจคามิกิติมังตะเรตะกับผมขอลาติขาขอสงจงจำกับผมว่าเป็นผู้ลาติขาเนี่ยไม่ต้องไปทำอย่างนั้นไม่ต้องไปกล่าวคำปฏิญาณอย่างนั้นใช่ไหมเพราะพระพุทธองค์นั้นทรงรู้เรื่องของบุพกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายท่านจะบอกว่าตัดโลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกามุนาวัตติโลโกเนี่ยฮะไอ้ที่จะไปรู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นมันเป็นเรื่องเรือวิสัยมันเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องไม่ควรคิดสำหรับภาษาวกหรือว่าผู้ที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดานะฮะนอกจากวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รูปกรรมเห็นไหมอันนี้มาเปรียบเทียบให้ฟังว่ากรรมฐานบางทีก็ถูกกับจริตจิตใจแล้วภาวนาก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะฮะบางคนบางท่านบอกโอ้ภาวนากรรมฐานบทนี้มาต้องหลายปีแล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้สติปัญญาไม่ก้าวหน้าสักทียังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยยังเวียนว่ายตายเกิดกับเรื่องเดิมๆอยู่นั่นเองไม่ไปไหนสักทีหลวงพ่อจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยไหมบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะมีการปรับเปลี่ยนบางคนบอกเออเปลี่ยนแล้วมันจะนอกครูนอกอาจารย์หรือเปล่าดูในพระไตรปิฎกนะฮะในไตรปิฎกมันกรรมฐานมี40อย่างอันนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้ดูเหมือนกันหรือที่จริงแล้วมันก็มีนอกเหนือจากนั้นเพราะกรรมฐานคือการบริกรรมถ้าทำให้ฐานของจิตมันมีความมั่นคงที่เรียกว่ากรรมฐานสร้างฐานที่ตั้งของจิตนั่นเองเราจะทำโดยวิธีใดก็ได้แต่ว่านั่นแหละต้องให้จิตตั้งอยู่ในฐานคือกายหรือว่าถ้าอยู่นอกกายก็ต้องน้อมเข้ามาเห็นไหมบางทีมันนิมิตอะไรต่างๆมันปรากฏเกิดขึ้นแต่ต้องน้อมมาในกายให้เห็นกายแวะมันถึงจะไม่หลงมันจะเกิดความรู้เพราะว่าจิตออกนอกไม่นะมันจะไม่เกิดความเข้าใจมันจะหลงตัวหลงตนไม่ต้องอื่นกายหรอกถ้าเราไปเพ่งโทษคนอื่นไปมองคนอื่นนั่นนะกิริยามารยาทไม่ดีพูดไม่ดีเห็นไหมจิตออกนอกมันจะเกิดอุปทานเกิดเป็นอัตตาตัวตนเกิดความไม่พอใจนั้นจะไม่เข้าใจเรื่องจิตหรือความคิดของตนเองแหละเพราะว่าจิตมันออกอะแต่ถ้าเราน้อมเข้ามาละโอปนิยโกน้อมจิตความคิดที่เราไปเห็นไปรู้อย่างนั้นโอสิ่งที่เราไปตำหนิติเตียงไปถือโทษโกรธเคืองเขานั้นเพราะจิตเราปรุงแต่งจิตเรายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานมันจะเกิดความระงับจับยั้งเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาในขณะนั้นอันนั้นเป็นการแก้นะแก้อารมณ์แต่ทีนี้ถ้าเรามัวแต่ไปเพ่งนะหรือว่าไปปล่อยจิตมองรูปหรือว่าฟังเสียงโดยที่ว่าไม่ได้มีสติอันนั้น
จิตถ้าออกข้างนอกแล้วมันก็นั่นแหละไปสร้างอุปทานคือเกิดความยึดมั่นถือมั่นไปตามปัจจัยปรุงแต่งไปแทนที่จะปลงเห็นไหมแทนที่จะตัดอารมณ์มันให้ขาดมันก็ตัดไม่ได้แต่ถ้าเราน้อมเข้ามาสู่กายตัวเองแล้วฮะมานะกำหนดรู้ดูที่กายของเราหรือมากำหนดรู้ที่องค์บริกรรมภาวนาที่ว่า ครูบาอาจารย์บอกโอ้พุทโธพุทโธอะไรนึกถึงพระเจ้าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้มีสติอะไรเงี้ยนะถ้าเราน้อมมาลึกนึกถึงอย่างนั้นแล้วมันระงับยับยั่งได้ถ้าพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันก็ต้องให้มันถี่มีความถี่สูงใช่ไหมนั่นก็ตัดกระแสอารมณ์มานั้นได้ สตินั้นถ้าเราพยายามเจริญมันมีความถี่ที่สูงมันก็การกระแสขึ้นเข้ามารบกวนไม่ต้องดูไกลทีวีหรือวิทยุก็แล้วก็แล้วแต่เถอะถ้ามันมีความถี่สูงเครื่องส่งมีความถี่สูงเครื่องรับมีความถี่สูงนั่นมันไม่สู่ขึ้นรบกวนนะครับไม่ว่าทั้งเสียงหรือว่าทั้งภาพภาพก็ไม่ร่มเสียงก็จะครมเห็นไหม ภาพก็คมเสียงก็คมชัดเจนนั่นเนี่ยเพราะอะไรฮะมันตัดกระแสทีนี้ผู้ที่มีสมาธิมีสติที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันนั้นมีความตั้งมั่นมันมีทั้งความแข็งทั้งความคมก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าสมาธินั้นทำให้จิตใจเราแข็งปัญญาทำให้จิตใจเราคม เขาจึงบอกว่าสมณสมถะแปลว่าสมาธิทําให้จิตแข็งถ้าวิปัสสนาล่ะทําให้จิตขมวิปัสสนาเป็นตัวปัญญาสมถะเป็นปัจจัยของความสงบเห็นไหมมันต้องมีทั้งความสงบมีทั้งปัญญาถ้าจิตใจเราไม่สงบมันไปสยบกิเลสไม่ได้หรอกเห็นไหมบางคนบอกว่าพิจารณาอะไรอย่างเดียว โดยที่ว่าไม่ฝึกไม่ทำสมาธิไม่มีจิตใจที่สงบมันไปสยบความวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่ได้ฮะเห็นไหมฉะนั้นแม้แต่การพินิจพิจารณามันก็เกิดสมถะในตัวบางคนอ้าวสมถะก็ต้องนั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวที่หลวงพ่อแม้แต่การเดินจงกรมที่เรากำหนดรู้ก็เป็นสมถะการกำหนดรู้เป็นสมถะหมดเนี่ยแต่วิปัสสนานั้นไม่ต้องมันมีแต่ตัวสติตัวปัญญาอันนั้นมันก็เป็นผลจากตัวสมาธิที่เราฝึกความสงบนั่นเองจิตมันต้องมีฐานก่อนถ้าไม่มีฐานแล้วมันฝัดแกว่งเห็นไหมถามว่าถ้
ผู้ที่มีสมาธิมองอะไรก็ชัดเจนนะฮะใช่ไหมมันมีความแข็งแล้วความคมไปในตัวนั่นเองจะนั้นไม่ต้องไปว่ากันว่าเออไหมนี่ไม่นั่งสมาธิมีแต่การเดินโกนจงกรมอย่างเดียวยืนอย่างเดียวไม่ชอบนั่งหลับตาภาวนาอันนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยแต่ ที่นั่งสมาธิก็มีทั้งสมถะและมีวิปัสสนาได้ที่เดินจงกรมก็มีทั้งสมถะและวิปัสสนาได้มันเกิดขึ้นได้ถ้ามีความสงบเกิดขึ้นนะฮะสามารถจะพิจารณาได้อันนั้นมันโดยวิธีการเหตุปัจจัยนิสัยบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านนั่นเองแต่นี้การเนสัญชิก ทำไมต้องมีการอดหลับอดนอนในการภาวนามันก็สู้นิวรณ์ดิฮะความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหอนอนไอ้ง่วงเหงาหอนอนมันก็รวมไปอยู่ในถิ่นนิมิตะใช่ไหมถิ่นนิมิตะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่มันรวมไปในถิ่นนิมิตะถ้าอุทธัจจะล่ะฮะความฟุ้งซ่านนะวิตกวิจารฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆ ที่ในนิวรณ์ห้าเขาเรียกว่าอุทธะจักกุกุจจะนะไหมความฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้ก็เป็นนิวรณ์อันนี้ถ้ามีการเนสัญชิกบ้างให้สู้กับความง่วงเหงาหอนอนสู้กับความฟุ้งซ่าน
เรานั่งบริกรรมภาวนาถ้ามันโอ้โหมันไม่ไหวมันยังโงกยังง่วงต้องลุกขึ้นยืนถ้ายืนแล้วภาวนาไปแล้วมันยังไม่ไหวอีกก็ต้องอธิษฐานเดินจงกรมเมื่อก่อนนั้นอาตมาอยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยเป็นรุ่นแรกของวัดสังฆทานนี่พ.ศ.2518เนี่ยรู้สึกว่ากุฏิก็จะอยู่แถวนี้เป็นกุฏิเล็กๆนะเข้าห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์ท่านก็ให้อยู่ห้องเพราะว่าท่านเคยประพฤติปฏิบัติอยู่ในห้องวิปัสสนาก็หลวงพ่อนั่นแหละนะท่านบอกนี่พรรษาที่สองแล้วก็อยู่ห้องวิปัสสนาบ้างนะให้ภาวนานะไปสู้นิวรณ์ในห้องนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะให้อะไรเพราะอยู่ห้องวิปัสสนานั้นต้องปิดวาจาไม่พูดไม่อ่านไม่เขียนให้อ่านจิตอ่านใจอย่างเดียวหนังสือตำรับตำราแล้วไม่ต้องอ่านมนต์ก็ไม่ต้องสวดอะไรพูดก็ไม่ต้องพูดแต่มีพูดกับครูบาอาจารย์ที่สอบอารมณ์เท่านั้นเองเห็นไหมก็พูดไม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่สอนให้มากเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะอะไรรู้ก่อนเกิดอะไรประเภทนั้นเห็นไหมรู้ก่อนไปถึงอะไรประเภทนั้นเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเขาเรียกว่าอะไรปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติที่เราสวดมนต์กันนะเนี่ยใช่ไหมปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติเป็นเรื่องของวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติถึงนั้นดังนั้นการอยู่ในห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์เขาก็ไม่สอนมากเขาก็แนะนำนะก็ไม่พูดมากก็วิธีการนั่นอะไรไม่ต้องไปเชื่อตามที่เราเรียนศึกษาตำรับตำรามามากมายเชื่อที่ครูบาอาจารย์แนะนำเอาไปลองทำดูว่ามันเกิดสมาธิเกิดความสงบไหมพิจารณาแล้วมันเกิดปัญญาไหมมันรู้มันละอะไรไปได้บ้างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรเนี่ยอันนั้นเวลาไปสอบอารมณ์ก็แก้อารมณ์กันอยู่เป็นปีๆเห็นไหมอยู่นานเข้านั้นเข้าแล้วก็อ่านจิตอ่านความคิดของตัวเองอ่ะจิตใจมันก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปตามเรื่องตามราวเอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมาปรุงแต่งอะไรสารพัดนะฮะวิตกวิจารไปเดี๋ยวราคะเกิดขึ้นเดี๋ยวโทสะเกิดขึ้นเดี๋ยวตัวโมหะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งของสังขารทั้งนั้นเหล่านั้นทีนี้ถ้าเรามาอ่านจิตอ่านความคิดมันก็จะดักทางกันถูกโอ้ยนี่เขาคิดกันอยู่เงี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเห็นไหมจากหลายหลายวันหลายหลายเดือนหลายหลายปีเมื่อเราพยายามสำรวมสังวรระวังในศีลแล้วหมั่นทำสมาธิหมั่นเจริญสติบางครั้งที่จำได้พ.ศ.2518โอ้40ปีมาแล้วมั้ง40หรือ41ปีมาแล้วฮะที่อยู่ห้องวิปัสสนาที่นี่แหละใกล้ๆเนี่ยปกติไม่มีแล้วบางครั้งมันฟุ้งซ่านมากนั่งสมาธิไม่งบสงบขนาดเป็นปีๆแล้วนะโอ้อันนี้อธิษฐานเดินจงกรมซะตั้งแต่6โมงเย็นไปเดินไปถึง6โมงเช้าจะไม่หยุดเลยเดินดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะหลุดไปไหมความฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรณ์เห็นไหมก็พยายามเดินประคับประคองจิตให้อยู่ก็อริยบทในการเดินที่ญาติโยมก็มาฝึกหัดมาปฏิบัติกันนะเดินจงกรมนะฮะการเดินจงกรมเนี่ยต้องพยายามให้จิตไม่ออกนอกนะอยู่กับอริยบทให้มันเกิดสติขึ้นมาพอเกิดสติแล้วถึงแม้ไม่กำหนดมันก็รู้ได้ใช่ไหมจากสัมผัสอันนั้นแต่ถ้ายังไม่สงบนี่ทำไมครูบาอาจารย์ที่นี่เขาจึงพยายามเน้นหรือหลวงพ่อเน้นว่าต้องกำหนดให้ช้าๆให้เห็นอริยบทชัดๆนะฮะเพื่อต้องการให้จิตมันไม่ออกไปนอกกายนั่นเองให้อยู่กับอริยบทนั้นเพื่อให้เกิดสติพอมันมีสมาธิหรือมีสติแล้วถึงไม่ต้องกำหนดมันก็สงบยืนมันก็รู้เดินก็รู้เห็นไหมจะอยู่บันไดมันก็รู้เพราะจิตมันอยู่ถ้าพูดง่ายจิตมันเชื่องแล้วอ่ะนะมันไม่เปียวแล้วมันเชื่องมันอยู่ในการกำหนดรู้แล้วเห็นไหมมันชินแล้วไม่ต้องกำหนดแล้วมันชินมันก็เลยเป็นเรื่องของตัวสติสัมปชัญญะสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็แก้ได้ไหมกันไปหมดนะแบบที่ว่า
สติมันมีความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นน่ะมันก็ตัดกระแสคลื่นรบกวนคือตัวนิวรณ์นั่นเองไม่เข้ามาแทรกซ้อนไม่เข้ามาก่อกวนที่จริงนิวรณ์มันก็ปิดธรรมชาติอย่างนั้นแต่ทีนี้มันมาครอบงำจิตไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติก็เหมือนเรามานั่งทนนั่งอะไรกันทั้งคืนอะไรเงี้ยภาวนาเพื่ออะไรแก้ความง่วงแก้ความฟุ้งซ่านจะให้จิตใจมันเด็ดเดี่ยวเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมเพราะจิตใจถ้ามันเด็ดเดี่ยวเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่นั้นมันมีปิติคือเกิดขึ้นมาจากเห็นไหมเกิดปิติขึ้นมาเมื่อจิตมันละตัววิตกวิจารได้แล้วปิติเกิดขึ้นเพราะมีความสุขมันไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมความสุขเกิดขึ้นจากปิตินั่นแหละเพราะความไม่ฟุ้งซ่านเมื่อเรากำหนดไปกำหนดไปจิตมันรู้ว่าหลุดจากความสุขมันเป็นเอกคตาที่ครูบาอาจารย์พูดอยู่เสมอว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานนิวรณ์ระงับไปไม่ติดอยู่ในสุขจิตเป็นหนึ่งเดียวเมื่อจิตเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเกิดกระทบกระทั่งสัมผัสกับอารมณ์ขณะที่นั่งหรือยืนหรือเดินจงกรมหรืออยู่ในอริยบทใดก็แล้วแต่เถอะมันพิจารณาแล้วเมื่อเกิดการกระทบเมื่อจิตใจมันหนักแน่นแน่วแน่อย่างนั้นสิ่งที่มากระทบกับสัมผัสมันก็ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งๆที่ว่าสิ่งที่เหล่านั้นมันเป็นทั้งความสุขและความทุกข์เป็นแต่สิ่งที่ชอบไม่ชอบจะใช่หรือไม่ใช่แต่มันก็ไม่ติดอยู่ในจิตใจอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเอกคตาหรืออุเบกขาเกิดขึ้นที่หลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่สังวาลของเราบอกว่าแหมรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนั่นน่ะมันมีเอกคตาหรืออุเบกขาเกิดขึ้นนั่นเองนั่นนิวรณ์มันดับไงฮะปฐมมรรคปฐมฌานเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นไปบ่อยมันก็นั่นแหละมันก็ละก็หลุดจากอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งสัมผัสอันนั้นต้องมีความเพียรมีความเพียรให้นิวรณ์ระงับดับไปจิตเป็นเอกคตาหรืออุเบกขาขึ้นมานั้นอันนั้นแหละเราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ติดอยู่ในสุขและไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่มันทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังทั้งหมดน่ะแม้แต่เรื่องของสมาธิเหมือนกันบางครั้งนั่งสงบได้น้อยบางครั้งสงบได้นานเห็นไหมบางครั้งไม่สงบเลยแต่ความรู้หรือความเข้าใจไม่ไปยึดติดอยู่ในตรงนั้นมันเป็นกลางๆอยู่ระหว่างเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้รู้สุขรู้ทุกข์นั่นนะฮะอันนั้นเป็นธรรมที่แท้จริงครับรู้สุขเวทนาทุกขเวทนารู้จักเรื่องของอุเบกขาเวทนาอะไรเนี่ยที่พาท่านสวดกับเรื่องของอภิธรรมอะไรเนี่ยไหมที่จริงแล้วก็อภิธรรมแล้วก็ต้องทำให้เข้าถึงจิตใจเขาเข้าใจอภิธรรมในตัวไม่ใช่อภิธรรมในตู้ที่เราสวดกันอย่างเดียวนะนั่นอภิธรรมที่อยู่ในตู้อภิธรรมที่อยู่ในตัวมันก็ต้องอ่านตรงนี้ให้เข้าใจถึงว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกว่าอุเบกขามันเป็นอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าอภิธรรมในตัวหรือว่าพระไตรปิฎกในตัวไม่ใช่พระไตรปิฎกในตู้พระไตรปิฎกในตู้เราต้องอ่านคล่องท่องจำใช่ไหมแต่พระไตรปิฎกอยู่ในตัวนั้นไม่ต้องอ่านคล่องท่องจำอะไรมันก็เกิดขึ้นจากผู้ประพฤติปฏิบัติที่มันศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของไตรติกขาเนี่ยทำไมในพระไตรปิฎกของเราจึงเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลสิกขาศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของการรักษาศีลการถือศีลสมาธิสิกขาศึกษาในเรื่องของการทำสมาธิเห็นไหมที่ถูกต้องเห็นไหมทำอย่างไรเห็นไหมปัญญาสิกขาปัญญาเราต้องศึกษาเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่บางคนไปเข้าใจค่อยเขวปัญญาคือสัญญาอ่านท่องจำได้เก่งอะไรนั่นคือปัญญานั่นเป็นสัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารคือจิตปรุงแต่งจิตยึดมั่นถือมั่นแล้วละความยึดมั่นถือมั่นนั้นเขาเรียกปัญญารู้เท่าทันสังขารความปรุงแต่งหรือว่ารู้เท่าทันความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเรารู้แล้วหลุดไปนั่นคือปัญญาใช่ไหมเราไม่ไปวอกแวกไม่เป็นวันไหวสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนะฮะเหล่านั้น
อันนั้นคือตัวปัญญาคือความรอบรู้ในกายของสังขารความปรุงแต่งที่จริงสังขารคือร่างกายและจิตใจที่เราตรวจเท่ากันนะฮะเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็มันก็รู้ถึงเรื่องรูปเรื่องนามมันเข้าใจไปหมดแหละฮะตรงนั้นเนี่ยเมื่อมันมีปัญญาเกิดขึ้นในเมื่อเรามีความสงบนิวรณ์ระงับดับไปนั้นฉะนั้น มันไม่สูญเปล่าเสียเปล่าที่เรามาอดหลับอดนอนในการประพฤติปฏิบัตินะไหมเรามีความจริงจังตั้งใจแต่มันก็ต้องให้พอดีนะไหมมัชฌิมาเรามักจะพูดกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาการคําว่าพอดีของแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันอีกนะมันต้องรู้กําลังของตนเองนะไหมว่าควรจะทําอย่างไรต้องมีอุบายในการแก้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ใช่ไป อดหลับอดนอนอย่างเดียวเลยฮะหรือเดินทั้งคืนนั่งทั้งคืนอย่างเดียวนะฮะต้องดูเหตุปัจจัยด้วยตึงต้องรู้จัดการผ่อนหย่อนต้องรู้จัดการดึงดึงเกินไปมันก็เป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคของแต่ละคนเห็นไหมหย่อนเกินไปเขาเรียกว่ากามทุกขันลุกานุโยคโคหย่อนเกินไปต้องเป็นมัชฌิมานะตึงเกินไปมันไม่ไหวมันขาดนะฮะหย่อนเกินไปมันใช้การไม่ได้ ต้องพอดีฉะนั้นคําว่าพอดีของแต่ละคนแต่ละท่านอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ต้องดูผู้ปฏิบัตินะฮะเป็นมีต้องมีอุบายที่จะแก้กันนะแต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าเราพยายามประพฤติปฏิบัติมันเป็นบารมีที่สั่งสมเอาไว้ใช่ไหมต้องสั่งสมเอาไว้เหมือนกันเหมือนที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ย มันคนจะบอกว่าเออทำไมบางคนเขาปฏิบัติไม่นานก็ไปกันแล้วเห็นไหมไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่อยู่ทั้งคืนอันนั้นไปว่ากันไม่ได้มันอยู่ที่เหตุปัจจัยนิสัยบารมีที่ว่ามีมากมีน้อยพอกันนั่นเองเห็นไหมคนที่มีบารมีแก่กล้าออกมามีความอดทนขวนขวายเห็นไหมจริงจังตั้งใจโอ้กลัว ต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต้องรีบหน่อยมันได้ลดภพลดชาติลงหน่อยมันงั้นก็เห็นว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นทุกข์นั่นเองนั่นต้องเพียรความพยายามต้องทำตามที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะเห็นโทษเห็นทุกข์เหล่านี้ อันนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยใช่ไหมฉะนั้นใครทํามากก็ได้มากทําน้อยได้น้อยใช่ไหมมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนั่นเองนั้นพยายามสร้างกับพิเถรบารมีนะไม่นั้นแล้วเราก็จะเกิดมาทุกข์จริงในยุคของคนที่ขาดศีลขาดธรรมนะเหมือนปัจจุบันนี้ก็เป็นในยุคของ จะว่าเป็นกุริยุคก็ได้ไหมเป็นยุคที่คนไม่ค่อยจะจริงจังสนใจกับเรื่องบุญบาปเห็นไหมไม่ค่อยสนใจใส่ใจกันแต่ก็เป็นบางคนนะไม่ใช่เป็นทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะมากขึ้นอะไรประเภทนั้นบางคนจะไปคิดว่าเออบาปเอาทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนเถอะนะ ไปเน้นกับเรื่องของวัตถุโดยไม่ได้ริเริ่มของคุณธรรมมันก็จะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยมันสังเกตเห็นไหมมันมากกว่ายุคก่อนยุคเก่าเพราะอะไรทั้งที่ว่าเป็นโลกที่เจริญด้วยวัตถุในยุคนี้สมัยนี้แต่ว่าคนไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องของคุณธรรมความดีเห็นไหมไม่ค่อยให้ความสำคัญนะแต่ก็เป็นบางคนบางท่าน ไม่ใช่เป็นทุกคนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพวกญาติโยมที่มาเข้าวัดอยู่เป็นประจำอะไรนะย้ำคิดย้ำคำเห็นไหมทำอยู่เป็นประจำแล้วก็บุญเป็นปัจจัยสำคัญกว่าอย่างอื่นบุญด้วยการให้ทานบุญที่การรักษาศีลบุญที่การเจริญจิตภาวนาเนี่ยมันเป็นสมบัติที่แท้จริงที่อยู่กับเรา สมบัติภายนอกจะเป็นแก้วแหวนเงินทองราบยศอะไรต่างๆเนี่ยพอล่วงลับดับสูญไปมันก็หมดนะฮะ
มันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงแม้แต่ร่างกายของเราครับเราก็มาอิงอาศัยอยู่ชั่วคราวชั่วคนชั่วอายุขัยท่านเองในที่สุดมันก็อาศัยไม่ได้มันวัตถุสิ่งของก็ชำรุดไปตามกาลเวลาไอ้มนุษย์เราก็ไปตามวันเวลาเหมือนกันมันมีอายุขัยอายุคนเหมือนกันเห็นไหมมันหนีไม่พ้น ก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังนั้นแหละก็อย่าไปจริงจังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเอาสังขารร่างกายบุญละบารมีก่อนเก่านะเดี๋ยวก็ทุนเก่าของเรามาต่อทุนต่อบุญดีกว่าไอ้เรื่องของลงทุนเรื่องวัตถุสิ่งของนั่นมันก็เป็นเรื่องของคนที่ยังอยู่กับโลกธรรมอยู่ยังติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น แต่คนที่เข้าถึงธรรมมาหาธรรมแล้วนี่ก็ต้องมาลงทุนที่มันเป็นบุญแต่ที่จะไปลงทุนที่มันเป็นแบงก์อะไรฮะเอาเรื่องบุญให้มันมากๆเพราะว่าบุญนี่มันอยู่กับเราแบงก์เนี่ยลงรับจับศูนย์ไปแล้วมันก็เป็นคนอื่นไปหมดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นของใครนะคนใดคนหนึ่งมันก็ชั่วคราวชั่วคนแค่นั้นเองเห็นไหมถ้าเราพิจารณา ให้มันชัดเจนถึงเหตุปัจจัยอย่างนั้นเราก็จะรู้จากการปองหรือว่าปล่อยวางได้ใช่ไหมตั้งขาร่างกายมันสลาที่พักอาศัยชั่วคราวนั้นเดี๋ยวก็ต้องโยกย้ายนี่มาอยู่ชั่วคราว70 ปี 80 ปีมันก็อาศัยไม่ได้แล้วเนาะอาจจะมาอยู่ไม่ถึง100 ปีเดี๋ยวนี้100 ปียากนะพระให้พรว่าไงสตาวสาจะอยู่จะอายโยมอายุยืน100 ปีบางคนบอกว่าไม่เอาหลวงพ่อทรมาน เห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเยอะในยุคนี้สมัยนี้ฮะโรคมันเยอะจริงๆนะฮะสารพัดโรคจริงๆบางทีไปดูญาติโยมที่ป่วยตามโรงพยาบาลเนี่ยก็นิมนต์ไปโปรดโอ้โหสารพัดโรคเลยบางคนร่ำรวยมีเงินมากมายแต่ตายน้ำเกลือให้เลือดไม่ให้ออกซิเจนบ้างระยงระยางไปหมดเลยนะฮะ คนที่มีฐานะดีๆรู้สึกว่ามันตายยากตายเย็นเหลือเกินใช่ไหมยื้อชีวิตเอาไว้ใช่ไหมแต่จริงๆบางทีไปพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่รับรู้อะไรแต่ว่าวิทยาศาสตร์ช่วยเอาไว้เห็นไหมเครื่องมือแพทย์ช่วยไว้เป็นยังไงฮะอยู่ด้วยความไม่รู้นั่นนะไหม ยึดชีวิตด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเมื่อเรายังมีความรู้ยังไม่เข้าไปสู่ภาวะของความหลงนี่ก็ต้องพยายามทําให้มันหลุดจากความหลงนะหลงแก่หลงเจ็บหลงตายต้องรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายอันนั้นมันก็จะหลุดนะพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายให้มันเป็นธรรมะ ให้มันละจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นแต่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความหลงแต่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นน่ะมันเป็นความรู้มันหลุดจากความยึดติดนั่นเองฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี้ก็ต้องการที่จะออกจากทุกข์นั่นเองฉะนั้นไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิยืนภาวนาหรือเดินจงกรมหรือว่า เวลาจะนอนบริกรรมภาวนาสังขารร่างกายอะไรก่อนแล้วแต่เพื่อให้มันหลุดให้มันพ้นนั่นเองให้มันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราสักวันเราก็ต้องโยกย้ายจากสังขารร่างกายนี้ไปนะในวันใดวันหนึ่งเห็นไหมต้องไปแน่ต้องจากไปแน่สังขารร่างกายที่อยู่อาศัยว่าเป็นของเรานี่แน่มันก็ไม่แน่เห็นไหมพอออกไปแล้วไม่ใช่ซะแล้ว กลายเป็นธาตุดินไปหมดนะฮะนั่นเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องมานึกถึงความตายบ่อยๆมันก็ช่วยได้นะมีมรณานุสติมรณสติมันจะทำให้เราไม่ลืมตัวไม่ลืมตายเหมือนที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนะท่านทรงตรัสบอกพระอานนท์อานนท์ เราตถาคตนั้นระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยตถาคตไม่ลืมตัวไม่ลืมตายเพราะพระองค์นั้นที่จริงแล้วทรงเสร็จกิจหมดแล้วเป็นขีณาสวะเป็นผู้ที่มีอาสวะสิ้นแล้วนะถึง
ท่านไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้ท่านก็รู้อยู่ว่าท่านไม่ลืมตัวลืมตายแล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์นั้นมีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันตลอดเวลานั่นเองท่านมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมมีความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วรอที่จะต้องสิ้นสังขารเท่านั้นเองแต่พวกเราท่านยังต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติยังต้องกระทำให้ถูกให้ถึงตรงจุดนั้นถ้าเราไม่พยายามแล้วมันก็ปล่อยให้การเวลานั้นเกินกินชีวิตให้สั้นให้สิ้นลงไปโอกาสก็ลดน้อยลงร้อยลงมันลมหายใจของเราเนี่ยมันก็มีแต่หมดไปตามวันตามเดือนตามปีนะหรือว่าทุกขณะทุกนาทีทุกลมหายใจเขาออกนะ มันมีแต่หมดไปสิ้นไปเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้มันมีแต่น้อยลงไม่ใช่มีมากขึ้นนะโอกาสหายใจมันมีน้อยลงนะเพราะมันมีแต่หมดไปแต่สังขารร่างกายเรามีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงเวทนาก็มากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเรียนศึกษาเรื่องเวทนาที่ก่อนแล้วพอไปเวทนาพอไปอายุมากๆเข้า เวทนามันมากเข้าเพราะว่ามันเสื่อมฮะมันก็พิจารณายากกันนะถ้าเรามีพื้นฐานแต่เบื้องต้นซะก่อนทําไปทําไปเนี่ยพอจะไปถึงเวทนามากๆอ่ะมันก็ทําให้ละได้หลุดได้เคยอยู่ห้องวิปัสสนาเหมือนกันนะเข้าไปในห้องวิปัสสนาก็เป็นปีๆแล้วนะเวทนามันก็เกิดขึ้นใช่ไหมฉันอาหารไม่ได้เป็นอาทิตย์ ถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ได้เกือบอาทิตย์เหมือนกันลมตีขึ้นท้องแข็งหมดเห็นไหมเหงื่อออกเป็นเม็ดข้าวโพดเปียกชุ่มจีวรเป็นยางเหนียวเวทนาสูงมากเลยเรามาดูเราคงจะไม่รอดนะไหมเราก็บริกรรมภาวนาพอดีหลวงพ่อสนองเป็นอาจารย์สอบรมท่านก็มาโอ้มาดูโอ้ มันเป็นหนักต้องออกไปโรงพยาบาลก่อนพอดีพวกศึกษาแพทย์เคยไปที่โรงพยาบาลศิริราชไปดูเขาผ่าศพชอบไปดูอสุภะไงเขาผ่าศพมาเพราะว่าอาจารย์หมอรู้จักกันก็เขาก็ชวนให้ไปดูให้ไปพิจารณาท่านเป็นพระหนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาสอนนักศึกษาแพทย์เขาผ่าศพผ่าท้องผ่าอะไรนี่โอ้ มันเป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลอะไรเงี้ยเราก็ไปดูไปพิจารณามีช่วงระยะที่มาอยู่ห้องวิปัสสนาก็หายไปพวกนักศึกษาแพทย์ที่รู้จักว่าคุณหายไปไหนหลวงพี่หายไปไหนเลยมาดูเขาก็เรียนจบกันแล้วนะเขาก็มาดูโอ้มาอยู่ในห้องวิปัสสนามาถามครูบาอาจารย์มาถามหลวงพ่อดูแล้วก็มาดูเรากําลังเวทนาสูงเลยเห็นไหมเวทนาเกิดอย่างหนัก จะทําท่าจะไม่รอดเหมือนกันก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าเกิดว่าภาวนาก็พูดกับอาจารย์สอบรมเนี่ยถ้าเกิดภาวนาตายในห้องวิปัสสนานี่มันจะดีไหมบอกว่าดีบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องออกไปหมอเข้ามาตามให้ไปรักษาก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวหลวงพี่จะตายอยู่ในห้องวิปัสสนาอาการมันค่อนข้างจะโคม่าแล้วไม่ไหวแล้วไหมหลวงพ่อโอ้ภาวนาไปตายในพระเหลืองก็ดีอะ ยังบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปบอกพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงจะเป็นทุกข์อะไรเงี้ยปล่อยให้หมดลมซะก่อนแล้วก็ไปบอกก็ยังเป็นทุกข์ทีเดียวเห็นไหมเห็นไหมมันเสียใจอะไรมากเห็นไหมก็เป็นห่วงพ่อแม่เหมือนกันก็ไปภาวนาเข้าจริงจังเข้านั่ง5-6 ชั่วโมงมันปวดมากเพราะเดินจงกรมมาเดินมาตั้งแต่ หัวค่ำไปยันสว่างมันก็ยังไม่หายนั่งก็ไม่ได้ลมมันตีขึ้นมันข้าวก็ไม่ได้ฉันแล้วก็ฉันมือเดียวฉันมังสวิรัติด้วยอยู่ห้องวิปัสสนาถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายหนักก็ไม่ได้ถ่ายเบาไม่ได้มันทรมานเห็นไหมเนี่ยเกือบครึ่งอาทิตย์จะข้าวฉันไม่ได้ต้องเป็นอาทิตย์เลยถ่ายหนักไปเบาไม่ได้ก็3 วัน4 วันนะฮะมันก็ทรมานเห็นไหมลมตีขึ้นนี่มารมาผจญนะฮะครูบาอาจารย์ว่ามารมาผจญแล้วทําไงก็ต้องสู้อ่ะ ก็ภาวนานั่งไม่ยืนไม่ได้เดินจงกรมไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่หมดจะหมดแรงเดินทั้งคืนมานั่งสมาธิมันจะตายก็มันตายไปที
เมื่อครูบาอาจารย์บอกว่าเออภาวนาแล้วถ้าเกิดว่ามันตายในผ้าเหลืองมันก็ดีอะไรเงี้ยไม่ไปเอารักษาก็ให้ครูบาอาจารย์บอกหมอไม่ต้องไปไม่ไปฮะภาวนาให้มันตายอยู่ในห้องนี่แหละไม่ออกไปรักษาไงฮะที่จริงแล้วการปฏิบัติภาวนาถ้ามันสู้กับเวทนาจริงๆแล้วมันสามารถจะระงับยับยั้งได้ นั่งไป1 ชั่วโมงก็แล้ว2 ชั่วโมงก็แล้ว3 ชั่วโมงก็แล้ว6 ชั่วโมงได้มันปวดอย่างหนักแล้วพอปวดอย่างหนักกระดูกแทบแตกเลยเหงื่อออกมาเป็นเม็ดเข้าโพดเหนียวเป็นยางเหนียวมันค่อยๆซาลงในที่สุดหายเป็นปิดทิ้งเลยเห็นไหมถ้าเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเราสู้กับเวทนาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปได้ โดยที่ไม่ต้องไปฉันยาอะไรหรอกเพราะครูบาอาจารย์จะบอกว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างนั้นรักษาก็ตายไม่รักษามันก็ตายนะเห็นไหมมันเป็นโรคกรรมโรคเวรนั่นเองฉะนั้นเวทนานั้นเราก็อย่าไปกลัวมันต้องสู้นี่เหมือนกันหลวงพ่อนี่ก็เป็นที่เอ็กซิเดนต์เรื่องรถเนี่ยเขาตายไม่ค่อยดีมันก็เคยเข้าเฝือกเหมือนกันนะ ในลูกศิษย์ก็บอกว่าอย่าไปเดินทําไมล่ะหลวงพ่อโอ้เขายังไม่ค่อยนั้นบอกว่าเดินเพื่อไปเรียนรู้ดูเวทนาเพราะเราเคยประพฤติปฏิบัติเมื่อเบื้องต้นที่อยู่ห้องวิปัสสนาเราก็ดูกับเวทนาสู้กับเวทนาเพื่อไปเห็นความเกิดดับของเวทนาที่มันเกิดขึ้นเหมือนเราที่เคยพิจารณามาแล้วเพราะเราเคยผ่านวิกฤตเกือบจะตายมาแล้วใช่ไหมถ้ามันจะตายที่อีกคงไม่เป็นอะไรหรอกเห็นไหมเราเคยผ่านมาตรงนี้มาแล้วดังนั้นนี่ก็เล่าเป็นประสบการณ์ให้ญาติโยมได้ฟังกันไว้เพื่อจะได้นําไปใช้นําไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเมื่อเราจะหมดลมนี่เวทนามันสูงสุดเลยนะธาตุมันแตกหมดนะฮะมันถึงหมดลมหายใจไปนะเวทนามันสูงแต่ทีนี้ ถ้าเราควบคุมสติไม่ได้ไม่มีสมาธิล่ะถ้าจิตในขนาดนั้นไปประวัติถึงสุคติสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นกุศลมันก็ไปดีถ้าประวัติไปในสิ่งที่เป็นทุคติล่ะไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีก็ไปในที่ไม่ดีเห็นไหมสุคติก็ไปสู่ความสุขทุคติก็ไปสู่ความทุกข์นะมันอยู่ที่ภาวะจิตฉะนั้นตอนที่เรายังดีๆนั้น เราควรที่จะแต่งจิตแต่งใจแต่งจิตแต่งใจของเราให้มันดีดีด้วยศีลดีด้วยสมาธิดีด้วยปัญญาเห็นไหมนั่นเราก็พยายามแต่งกันไปนะจิตเนี่ยเราสามารถจะแต่งได้แต่กายจะตายมันแต่งยากเห็นไหมเวทนามันท่วมท้นไปหมดแล้วเห็นไหมฝึกกันเอาไว้เอาพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ญาติโยมที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็ให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นสัมมาปฏิบัติขอให้ได้มรรคขอให้ได้ผลขอให้ได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ